คุณกำลังอยากขายของบน Lazada หรือเปล่าครับหรือไม่ก็ตอนนี้คุณอาจจะขายของบน Lazada อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่จะช่วยให้คุณได้เพิ่มยอดขายบน Lazada ได้โดยใช้เครื่องมือของ Lazada เองที่ชื่อว่าเครื่องมือเพิ่มยอดเข้าชมครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตานามวงศ์นะครับถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับช่องของผมก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับซึ่งคลิปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีขายของบน Lazada ซึ่งผมทำเป็นชุดวิดีโอหรือว่าเป็น playlist ไว้นะครับมีทั้งหมดเกือบ30ตอนนะครับก็อย่าพลาดติดตามกันไว้หรือจะกดลิงก์นะครับเพื่อดูคลิปทั้งหมดที่ผมใส่ไว้ในที่บริเวณที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก่อนที่เข้าเนื้อหานะครับคุณได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยังครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเงินมาง่ายๆเนี่ยฮะอันนี้หน้าผมเองนะครับผมเขียนเองครับมีเนื้อหา357หน้าหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเริ่มขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นรู้ว่าจะหาของมาขายยังไงรู้ว่าจะขายที่ไหนได้บ้างและจะทำยังไงให้ทุกที่ขายดีนะครับด้วยกลยุทธ์ของผมนะครับที่อยู่ในเล่มนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีคนรับไปแล้ว 40,000 กว่าเล่มนะครับยังไงก็สนใจก็รีบรับเลยนะครับช่วงนี้ยังแถมโบนัสพิเศษอีกมากมายอลังการนะครับรีบรับเลยครับก่อนที่ของจะหมดนะครับโดยที่คุณสามารถแอดไลน์แอดวรรณภพนะครับไปสอบถามได้หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับที่อยู่บริเวณที่คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับที่จะเป็นเครื่องมือเพิ่มยอดขายบน Lazada ให้กับร้านของคุณเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือของ Lazada เองนะครับตามหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่นะครับเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าเครื่องมือเพิ่มยอดเข้าชมนะครับซึ่งที่จริงเครื่องมือที่เพิ่มยอดขายของ Lazada เนี่ยมีหลายตัวนะครับที่จริงผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่สรุปว่าจะเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมือของ Lazada เนี่ยมีอะไรบ้างนะเป็นแบบสรุปรวมทั้งหมดนะครับว่าอะไรมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าคุณจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับอย่างเครื่องมือที่ชื่อว่าแคมเปญเนี่ยผมก็ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วโปรโมชั่นเนี่ยผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับตอนนี้มาตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปฮะกดเข้ามาแล้วครับมันก็จะมีเครื่องมือเพิ่มยอดเข้าชมที่แนะนำไว้นะครับโปรดสังเกตตรงนี้มันจะว่างๆไว้นะฮะซึ่งแต่ละร้านค้าจะได้รับเครื่องมือที่แตกต่างกันบางร้านอาจจะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นร้านค้าใหม่เนี่ยนะครับเหมือนร้านที่ผมกำลังทำเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกันอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าเก่าแล้วนะครับก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าระบบเขาอยากจะแนะนำเครื่องมืออะไรให้กับคุณที่ช่วยเพิ่มยอดเข้าชมสินค้าของคุณหรือว่ายอดเข้าชมร้านค้าของคุณได้นะครับแต่นี่ให้คุณสังเกตนิดนึงเขาบอกว่านะฮะเพิ่มยอดเข้าชมสินค้าใหม่นะฮะสินค้าใหม่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสินค้าเก่าคุณก็ใช้ไม่ได้นะครับให้คุณลองกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บครับถ้าคุณอยากได้ยอดเข้าชมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องทำตามเงื่อนไขของเขาซึ่งถ้าเป็นเครื่องมือนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะให้สินค้า5รายการได้รับสิทธิ์บูสต์การค้นหาในแต่ละวันบูสต์ที่หมายความว่าไงก็คือปกติเวลาถ้าคุณจินตนาการว่าคุณเป็นคนซื้อของบน Lazada นะครับคุณกำลังหาสินค้าอยู่เช่นสมมติคุณกำลังหาเคสมือถือ iPhone นะครับคุณพิมพ์คำค้นหาเสร็จปุ๊บนะฮะปกติแล้วสินค้าที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะมีอยู่3กรณีครับกรณีแรกก็คือเขายิงโฆษณานะฮะบางทีไม่ต้องมียอดขายนะยิงโฆษณาแล้วนะครับยิงโฆษณาก็คือเสียเงินด้วยนะมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Lazada นะฮะยิงโฆษณามานะครับให้ราคาประมูลที่สูงกว่าคนอื่นมันก็จะอยู่บนนะครับคุณจะเห็นแรกเลย2ก็คือเป็นร้านค้าที่มียอดขายเยอะนะเอาง่ายๆคือเขาขายดีอยู่แล้วนะครับระบบเขาเลยแนะนำมาอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับ3ก็คือไอ้เนี่ยแหละที่เขากำลังให้ฟรีเนี่ยนะครับก็คือเขาจะบูสต์นะครับสินค้าให้คุณถึงแม้ว่านะฮะบางทีสินค้าของคุณไม่ได้ขายดีอะไรนะฮะสินค้าไม่ได้ขายดีอะไรแล้วเป็นสินค้าใหม่อย่างเงี้ยเขาเอามาขึ้นด้านบนให้นะบางทีอาจจะไม่ใช่อันดับ1 2 3 4 5นะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือเลื่อนไปนิดนึงอาจจะอยู่ที่อันดับ1ใน10 1ใน20อย่างเงี้ย
มันก็มีโอกาสขายมากขึ้นเพราะปกติแล้วแต่ละสินค้าเนี่ยมันเยอะมากนะมีบางอย่างหลายพันบางอย่างหลายหมื่นชิ้นนะคือหลายร้านค้าเขาขายไงเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าคุณเป็นร้านค้าใหม่นะครับเครื่องมือเนี่ยก็คล้ายๆว่าเป็นเครื่องมือที่ฟรีด้วยนะฮะที่เขาช่วยให้คุณกดนะครับแล้วก็มันจะช่วยบูสต์สินค้าของคุณได้นะครับแต่เริ่มแรกที่เขาให้แค่5รายการแต่ว่าคุณจะทำยังไงได้บ้างคุณต้องเช็คตรงนี้ครับเนี่ยเช็คตรงนี้ตรงปุ่มนี้นะครับนี่เขาบอกแล้วครับให้คุณไปทำการนะครับคอนเทนต์ของคุณเนี่ยคอนเทนต์ก็คือ เนื้อหาสินค้าให้ได้คะแนน80ขึ้นไปนะครับคุณจะสามารถบูสต์ได้นะครับแต่ตอนนี้ของผมเนี่ยมันบูสต์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสินค้าของผมตอนนี้มันเกิน30วันไปแล้วนะครับเพราะว่าผมทดสอบโดยตั้งราคานี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำมาเกิน30วันแล้วมันก็เลยบูสต์อะไรไม่ได้สักอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดของคุณอ่ะภายใน30วันนะครับแล้วก็คุณทำตามเงื่อนไขของเขาซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะแล้วแต่ระบบเขาแจ้งมาคุณก็ทำตามนั้นนะครับก็จะได้แล้วบางทีนะถ้าเป็นร้านค้าเก่านะฮะเป็นร้านค้าเก่าที่เปิดมานานแล้วเขาก็สามารถบูสต์ได้เหมือนกันนะ บางทีอาจจะไม่ใช่5ครับมันจะขึ้นไปตามระบบแนะนำนะบางทีเป็น6 7 8 9 10นะครับหรือบางทีเขาตั้งใหม่เกิน10นะ11 12 13 14 15แต่ที่จริงน่าจะอยู่ที่ประมาณ10นะครับผมทำไมบอกว่าประมาณก็เพราะว่าระบบ Lazada มันก็แล้วแต่คนทำนะบางทีเจ้าหน้าที่การตลาดเขาคุยกันแล้วเขาเอาให้แค่10ก็พอนะครับเพราะถ้าให้เยอะเดี๋ยวคนโฆษณาก็ออกยากถูกไหมมันไปเบียดกันหมดอ่ะอยู่บนนั้นอ่ะอยู่ในหน้าแรกๆมันไปเบียดกันหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เยอะก็ไม่ได้นะฮะโอเคนะครับทีเนี้ยคุณจะเช็คได้ยังไงเช่นสมมติว่าอันเนี้ยเขาให้ดูเกี่ยวกับเนื้อหานะครับให้มัน 80% ขึ้นไปคุณก็ไปดูที่ช่องเนื้อจัดการสินค้าฮะจัดการสินค้านะครับมันจะมีคะแนนสินค้าเห็นไหมเนี่ยแหละครับคะแนนสินค้านะครับอันเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่ามันเกิน 80% หรือเปล่าคุณไปกดที่แก้ไขตรงนี้นี่เห็นไหมฮะนี่คะแนนมันอยู่ด้านขวาบนเนี่ย87ก็คือเกิน80ก็คือผ่านแล้วแต่ว่าสินค้านี้ลงเกิน30วันแล้วมันก็เลยบูสต์ไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าเครื่องมือที่เขาให้ฟรีนั้นคือเอาเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้นซึ่งสินค้าใหม่คือภายใน30วันนะครับนี่แหละครับเผื่อไว้ก่อนว่าเผื่อบางทีอะไรที่เขาให้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าจะให้ฟรีเนี่ยบางอย่างเขาอาจจะบอกว่าต้องได้คะแนนเต็มร้อยนะถ้าได้คะแนนเต็มร้อยมันจะเป็นคำว่าดีเยี่ยมนะครับแล้วคุณจะไปปรับยังไงนะฮะตรงนี้มันแค่ผ่านเกณฑ์ไง80ขึ้นไปแค่ผ่านเกณฑ์นะครับถ้าอยากจะดีเยี่ยมนะฮะมันจะมีพวกที่คุณใส่ได้นะเอาง่ายๆช่องไหนใส่ได้ก็ใส่ให้มันเต็มทั้งหมดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะสมมตินะผมไปใส่ให้มัน PU แล้วกัน Material Rubber ประเภทแบรนด์อันนี้มันคือมีป่ะไม่มีนะฮะไม่มีสปอร์ตแอนด์สตรีทบิสเนสอ่ะอย่างนี้ละกันสไตล์รองเท้ากีฬาผ้าใบนะครับนี่เห็นไหมฮะขึ้นมาร้อยแล้วเห็นไหมขึ้นมาร้อยแล้วนะครับหรือบางทีคุณใส่ตรงนี้หมดแล้วนะแต่มันยังไม่เต็มมันจะประมาณ 90-95 เนี่ยแล้วคุณอาจจะเฮ้ยอะไรทำไมมันไม่เต็มสักทีมันจะมีอีกจุดนึงครับก็คือตรงนี้ฮะบริเวณตรงนี้ครับปกติถ้าคุณใช้ไอ้โลลิกิสเนี่ยนะฮะมักจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้โลลิกิสนะครับที่ผมก็เคยสอนไว้แล้วนะการตกแต่งสินค้าโดยใช้เครื่องมือโลลิกิสเนี่ยเกิดคุณไปใช้ Rich Text นี่ก็คือมักจะไม่ได้ใส่รูปกันนะครับมักจะไปใส่แค่คำอธิบายนิดหน่อยซึ่งถ้าใส่แค่ตัวหนังสือเนี่ยไม่เต็มร้อยแน่นอนถ้าเกิดคุณใช้ตรง Rich Text ตรงเนี้ยนะครับผมจะกดดีไหมกดดูหายยังไม่หายโอเคสมมติว่าคุณใส่ Rich Text ตรงนี้นะครับมันจะมีให้กดใส่รูปตรงนี้เห็นไหมฮะคุณก็ไปอัปโหลดขึ้นมาเลยหรือว่าคุณจะไปที่ศูนย์สื่อหรือว่าเขาเรียกว่า Media Center หรือว่าอะไรสักอย่างที่มันสามารถเอารูปขึ้นค้างไว้ในระบบได้นี่นะฮะแล้วคุณก็เอามาใส่สักรูป2รูปเต็มเลยแค่2จุดเนี่ยผมรับประกันว่า 100% แน่นอนนะครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บ 100% อย่างนี้ผมทำยังไงต่อกดยืนยันครับจบฮะไปดูหน้าเดิมนะครับหน้าจัดการสินค้านะฮะมันก็จะโชว์ว่าดีเยี่ยมแล้วเห็นไหมไม่ใช่แค่ผ่านหรือว่าแค่ผ่านเกณฑ์นะเป็นดีเยี่ยมไปแล้วเนี่ยครับก็บอกไว้เผื่อว่าคุณไปเจอเครื่องมืออะไรที่เขาบอกว่าต้องให้เนื้อหาสินค้าดีเยี่ยมนะครับโอเคกลับไปที่เดิมก็คือเครื่องมือเพิ่มยอดเข้าชมเนี่ยครับสมมติว่าคุณผ่านแล้วนะตัวนี้คุณผ่านปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีรายการขึ้นมาให้คุณทำการบูสต์ได้นะครับคุณแค่กดบูสต์กดปุ่มนั่นแหละ
แล้วกดปุ่มบางทีมันอาจจะบอกว่าเป็นบูสต์หรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางที Lazada เขาแปลบ้างไม่แปลบ้างนะก็อะไรก็ตามที่มันเป็นปุ่มให้คุณกดนะครับก็แค่นั้นนะฮะซึ่งส่วนที่ว่ามันจะบูสต์เนี่ยที่ช่วยเนี่ยได้กี่วันคุณก็ไปดูนะครับคุณก็ไปดูพวกตัวที่เป็นคำอธิบายอะนะเวลามันขึ้นมามันจะมีตัว i ตัวอะไรพวกเนี้ยคุณก็ลองดูนะครับหรือคุณจะลองทดสอบดูนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาบูสต์เนี่ยก็อาจจะประมาณ7วันบ้าง14วันบ้างนะครับหรือว่าบางทีเขาอาจจะปรับให้ทั้ง30วันก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเขาตั้งระบบไว้ยังไงนะครับโอเคแต่ดูลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าเป็นสินค้าใหม่เขาอาจจะให้ทั้ง30วันก็ได้นะครับคุณก็ลองดูนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาครับว่าตรงที่คุณบูสต์ได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณได้คำสั่งซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะนอกจากตรงนี้มันจะมีข้างล่างนี้อีกครับเพิ่มโอกาสในการขายดีสินค้าติดเทรนด์นะครับซึ่งปกติแล้วนะฮะสินค้าติดเทรนด์พวกนี้เขาจะแนะนำมาเป็นสินค้าประเภทที่คุณขายในร้านค้าก่อนเช่นอันเมื่อกี้ผมลงรองเท้าผ้าใบไว้เขาก็แนะนำเกี่ยวกับรองเท้ามาให้ดูเห็นไหมฮะเขาจะบอกว่าเป็นสินค้าที่คนค้นหาเยอะนะครับแล้วก็มันมียอดขายเยอะเนี่ยไหมเนี่ยมีสินค้าพวกนี้มียอดเข้าชมสินค้ามากกว่าสินค้าอื่นใน Lazada 2เท่านะครับ2เท่าก็คือเยอะนะครับคุณก็ลองดูนะครับแล้วก็สามารถคลิกดูตรงนี้ดูเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่ามีอีก3301ที่เป็นสินค้าที่ต้องการซึ่งตรงนี้มันปรับตลอดฮะมันปรับอยู่ตลอดบางทีคุณดูวันนี้ดูพรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่อันเดิมนะครับทีนี้พอมาตรงนี้มันก็จะมีเยอะขึ้นไงเห็นไหมรองเท้าเห็นไหมมีตั้ง39หน้าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเอารองเท้าคุณเอาอย่างอื่นก็ได้เห็นไหมมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยนะครับซึ่งเขาเอานี้ไปเป็นอันแรกเพราะว่าพอดีผมลงรองเท้าไว้ไงเขาเลยเอามาแนะนำตรงนี้นะครับแต่ที่จริงมันก็เขาก็แนะนำทุกบทหมู่นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมนะฮะทีเนี้ยเขาบอกประมาณนี้แล้วเราจะต้องเอาแบบนี้เป๊ะไหมนะครับก็ไม่จำเป็นนะฮะคุณก็แค่ดูว่าอ๋อโอเคอ๋อรองเท้าแตะแบบสวมรุ่นบัมเปอร์เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไปเอาแบบรุ่นบัมเปอร์มาก็ได้แต่อาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีอันนี้เป็นรองเท้านะผมเห็นมันจะมียี่ห้อของมันเนี่ยมี Converse เดี๋ยวเปิดไปหน้าอื่นผมเห็นมี Nike ก็มีนะครับคุณต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยอย่างเช่นร้านเนี่ยนะ Nike ผมไม่แน่ใจว่าแต่ถ้าเกิดราคานี้อาจจะเป็นพวก Official นะครับก็คือร้านค้าทางการนะครับแต่อย่างเงี้ยมี300กว่าก็ลองดูแล้วกันผมเตือนไว้แค่ว่าสินค้าไหนที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับตอนเอาลงแล้วมันอาจจะไม่ผ่านนะฮะก็ห่วงว่าคุณไปเอามาขายแล้วขายไม่ได้ไงนะฮะบางทีคุณอาจจะเอาลงขายก่อนโดยที่ว่ายังไม่ต้องสต็อกก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณมีร้านค้าส่งไม่ได้ไกลจากตัวคุณเท่าไหร่คุณไปขอรูปถ่ายรูปเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาถ่ายรูปอย่างนี้มาเลยนะครับถือมือถ่ายมาเลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีของก็ได้เนี่ยไปถ่ายที่โรงงานไปถ่ายที่ร้านค้าส่งก็ยังได้เลยนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นร้านค้าส่งทางกรุงเทพนี่ก็เขาจะมีจุดให้ถ่ายรูปเลยนะนะครับหรือคุณจะเตรียมตัวอุปกรณ์ถ่ายรูปไปก็ได้ที่มันเป็นเหมือนโดมอ่ะโดมขาวๆอ่ะนะอุปกรณ์ทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่200-300 400-500แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็เอามือถือนี่แหละถ่ายนะครับแล้วนี่มันเป็นโดมขาวๆคุณก็รองเท้าไปวางแล้วก็ถ่ายเงี้ยนะฮะไปถ่ายของคนอื่นนะคุณมีแค่อุปกรณ์ไปถ่ายนะครับทีนี้นะฮะเอาง่ายๆที่จริงจุดสำคัญนะมันอยู่ที่ชื่อสินค้าคุณชื่อสินค้ามันจะต้องประมาณอย่างเงี้ยเพราะ Lazada เขาไม่รู้หรอกว่ารูปเนี่ยมันเป็นประมาณไหนแต่เขารู้ว่าชื่อสินค้าเนี่ยมันขายดีเขาเลยออกมาให้คุณดูเข้าใจไหมฮะเนี่ยอย่าง Air Max เนี่ยนะครับโอ้ยราคานี้ไม่ใช่ละนะอันนี้น่าจะไม่ใช่ของแท้700-900กว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีเนี้ยทำไมมีปุ่มเพิ่มสินค้าปุ่มเพิ่มสินค้าเวลากดเข้าไปก็แค่เพิ่มสินค้าปกติเขาไม่ได้เอารูปตรงนั้นมาใส่ให้ด้วยนะเนี่ยมันก็คือเหมือนเพิ่มสินค้าปกตินะนะเนี่ยแต่ว่าเขาแค่คัดชื่อสินค้ามาให้เลยเห็นไหมเนี่ยจุดสำคัญมันอยู่ที่ชื่อสินค้านะครับคุณอาจจะถ้าเกิดคุณมีเหมือนเขาเลยคุณจะเรียนแบบชื่อเขาเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือคุณจะปรับนิดหน่อยก็แล้วแต่นะฮะประมาณอย่างนี้แล้วก็คุณก็ลงสินค้าไปได้เลยแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องไปเอาตามเขานะเพราะที่จริงมันคุณต้องดูด้วยว่าคุณหาได้ไหม
ไม่ใช่บอกเฮ้ยอันนี้มันดีกว่า2เท่าแล้วคุณก็จะเอาให้ได้อะนะจะเอาให้ได้แล้วก็ไปเอามาสุดท้ายมันก็ไม่ได้ขายดีอย่างที่คิดเพราะว่านี้เขาแค่แนะนำหรือบางครั้งเนี่ยพอตอนที่กว่าคุณจะเห็นนะครับร้านค้าอื่นก็เห็นการแนะนำอย่างนี้ด้วยนะครับต่างคนก็ต่างไปเอามาสุดท้ายก็กลายเป็นว่าจากที่เขาบอกว่ายอดชมมาก2เท่ากลายเป็นยอดชมเท่าปกติเพราะว่าทุกคนก็ไปเอามาเหมือนกันนั่นเองนะครับคุณต้องดูความสะดวกคุณด้วยนอกจากว่าเอ้ยคุณเห็นเอ้ยร้านเฮียนั้นนะร้านเฮียกกเซ็งตรงนั้นวันนั้นเห็นมีเอ้ยงั้นเราเอามาขายบ้านดีกว่าอันนั้นได้นะครับก็คือต้องไม่เดือดร้อนตัวเองง่ายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับเครื่องมือนะครับเพิ่มยอดเข้าชมนะครับก็จบตรงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าก็ยังจะมีวิธีเพิ่มยอดขายโดยใช้เครื่องมือของ Lazada อีกนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับโดยอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาระบบ YouTube จะได้แจ้งเตือนคุณให้มาดูอย่างทันท่วงทีนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากขายของบน Lazada หรือเขาขายแล้วแต่เขาขายไม่เป็นหรือขายไม่ดีนะครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ